ไอ้วานมาแล้วเหรอลูกเอ้ยแล้วเตรียมข้าวของเปล่าเนี่ยเปล่าครับอ้าวมันจะมาขอยืมรถเข็นปู่ไปขนของครับพอวันใช้เสร็จแล้ววันก็จะรีบเอามาคืนปู่เลยครับไอ้วานปู่น่ะเขาปัดกวาดเช็ดถูห้องที่จะให้เองอยู่เอาไว้ให้แล้วนะที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยเขาก็เอาออกมาตากแดดเตรียมเอาไว้ให้แล้วเองพาน้องๆมาอยู่ด้วยได้เลยอย่าอนุญาตแล้วอย่างตอนกลางวันเนี่ยนะเองไปเรียนเนี่ยนะปู่กับย่าก็จะดูน้องเองให้เองจะได้เรียนได้เต็มที่เลยแล้วแม่ล่ะครับแม่จะไปอยู่ที่ไหนเอ้าแม่เองก็ให้กลับไปอยู่บ้านยายเองสี่วันพ่อวันไม่น่าจะปฏิเสธปู่กับย่าเลยนะที่เขาจะมาช่วยเลี้ยงดูน้องๆ นะลูกมันโยนภาระให้คนอื่นไม่ได้หรอครับก็พ่อวันก็มีหน้าที่เรียนก็เรียนไปความจริงน้องๆเนี่ยเป็นหน้าที่แม่เขาต้องดูแลด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่หน้าที่พ่อวันไม่ใช่หน้าที่หรอครับก็วันเป็นพี่ก็จริงอยู่เราเป็นพี่แต่พ่อวันนี่อายุเท่าไหร่ช่วยเท่าที่จะช่วยได้เราต้องช่วยตัวเองให้มากรู้ไหมลูกฉันก็เท่ากับว่ามันเห็นแก่ตัววันเป็นลูกกตัญญูไม่ช่วยแม่เลี้ยงน้องนี่ครับคุณยายเจ้าเอ้ยพ่อหวานเอ้ยคิดอย่างนั้นได้หรือกรรมใครใครก่อก็ต้องให้เขารับผิดชอบเองสิแล้วพ่อหวานไปรับผิดชอบแทนเขาทำไมล่ะลูกวันข้างหน้าก็ไปอย่างนึงนะถ้าพอวันโตมีงานมีการทำก็เอาเงินให้แม่ให้น้องมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะลูกพี่วันพี่วันพี่วันเอาขนมปังนี่ไปกินนะคะเอาไปแบ่งน้องๆพี่วันด้วยก็ได้หนูสมไม่ว่าอะไรหรอกขอบใจมากนะหนูสมงั้นมาลาคุณยายตรงนี้เลยนะครับจ้าๆสวัสดีครับสวัสดีลูกพี่วันผ่านมาแถวนี้มาเจ้ากลัวแรกหนูสมด้วยนะไปแล้วอย่าลืมมานะพี่วันพี่วันไม่ลืมหนูสมหรอครับงั้นพี่วันไปก่อนนะครับค่ะไปเถอะลูกCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ